สวัสดีครับน้านายแฟมิลี่สวัสดีตอนเที่ยงครับผมวันนี้น้านายมาทำอะไรที่นี่เนี่ยเอานะครับที่เดิมจุดเดิมนะครับผมนะครับนะเพิ่มเติมคือตอนนี้เกี่ยวแล้วครับผมนี่ฝั่งนี้เกี่ยวแล้วนะครับผมนี่ก็รอไม่ไหวแล้วถามคุณยายเมื่อกี้โอ้ไม่ไหวแล้วถ้ารอนานกว่านี้ถ้ารอนานกว่านี้มันจมน้ำแน่นอนแล้วก็มันเกี่ยวไม่ได้ได้เต็มนะครับต้องเกี่ยวก่อนนะครับอันนี้ก็ตากแค่2แดดก็โอเคแล้วครับเกี่ยวแล้วครับผมฝั่งนี้เกี่ยวแล้วแต่ก็เกี่ยวแบบไม่หมดนะอย่างเงี้ยเห็นไหมต้องใช้เคี้ยวนะครับมาเกี่ยวอีกไอ้ฝั่งนี้นะครับผมมันเกี่ยวดีกว่ามันล้มมากกว่านี้นะครับถ้าล้มมากกว่านี้เดี๋ยวจะเสียหายหมดนะครับก็ต้องเกี่ยวก่อนแหละรอไม่ไหวแล้วนะครับถ้ารอกว่านี้เดี๋ยวจะเสียหายเยอะกว่านี้เนาะดูครับรถต้องค่อยๆเกี่ยวนะเกี่ยวยากนะครับรถเกี่ยวในปวดหัวนั่นแหละถ้าเกี่ยวแบบนี้มันจะเกี่ยวยากก็ข้าวมันล้มนะครับข้าวมันล้มนะแล้วเกี่ยวยากถือได้เกี่ยวแล้วนะครับปีนี้ครับผมชาวบ้านตะกลางชาวนาของเรานะครับได้เกี่ยวกันแล้วทุกเจ้าแล้วนะครับแล้วขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องชาวช้างชาวบ้านตะกลางของเราแล้วก็ชาวบ้านตะกลางที่ไม่มีช้างด้วยนะครับอย่างน้านายนี่นะยินดีด้วยนะครับได้เกี่ยวแล้วนะครับข้าวน้านายก็คงจะไม่แตกต่างกันข้าวน้านายคงจะไม่แตกต่างกับแบบนี้เลยนะครับไม่แตกต่างกันนะครับล้มแน่นอนนะครับเพราะว่าข้าวมันต้นสูงนะครับเจอลมเจอฝนไปก็เรียบร้อยแล้วครับผมนี่ฮะโอ้ได้เกี่ยวกันแล้วครับผมตอนนี้ก็ต้องเล็มออกข้าวทางนู้นไหนที่เกี่ยวไม่ได้ก็เล็มเอาคุณยายมีปลาขอนบ่เนาะยายเนาะถามคุณยายปกติในถ้าในสมัยก่อนเนาะนะครับคือไม่ถึงก่อนครับประมาณสัก5ปีที่แล้วเนี่ยคือเราเกี่ยวไปด้วยนะครับแล้วก็ไล่หนูไปด้วยครับหนูตัวใหญ่หนูพวกตัวใหญ่นะครับผมแล้วก็เก็บพวกปลาด้วยกระด้างก็ไม่เท่าฮะบอกว่าเอ้ยแต่งที่ต่างกับเราปลาไม่มีเนาะคุณยายบอกว่าน่าจะปลาลงไปหมดแล้วครับลงท่อเมื่อกี้มาท่องปกติเนี่ยวิ่งได้จับปลากันนะสนุกสนานมีต้องเล็มเห็นไหมฮะยายต้องเล็มเกี่ยวยากเนาะไอ้ก็อะไรมันล้มแล้วก็ต้องเกี่ยวยากนะฮะอย่างที่ว่านะครับแล้วก็เห็นไหมต้องมาเล็มอย่างนี้มันล้มแล้วก็ตรงฝั่งนี้เดี๋ยวเกี่ยวใหม่ต้องเล็มอ่ะได้เกี่ยวกันแล้วครับได้เกี่ยวแต่ก็โชคดีคือปีนี้ได้เกี่ยวเนาะยายปีนี้ได้เกี่ยวทุกปีไม่เคยได้เกี่ยวปีที่แล้วได้เกี่ยวไหมครับไม่ได้เกี่ยวปีก่อนได้เกี่ยวไหมครับไม่ได้เกี่ยวเหมือนกันท่วม2ปีเนาะก็เป็นช่วงกฐินแหละช่วงกฐินแบบนี้เนาะปีที่แล้วเนาะคุณยายพายเรือลงฉากด้วยใช่ไหมครับปีก่อนนู้นเนาะครับพายเรือประมาณเนาะแน่ปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วพายเรือเกี่ยวข้าวครับปีที่แล้วคือลงฉากว่างั้นเถอะนะครับก็มันไม่ได้ผลผลิตอยู่แล้วปีที่แล้วแต่ก็ให้พายเรือเข้าฉากคือท่วมตรงนี้ท่วมมิดเลยนะครับนี่ปีที่แล้วไม่ได้แล้วไม่มีใครได้ในปีที่แล้วเละปกติมันไม่เคยท่วมถึงนี้เนาะทุกปีไม่เคยท่วมแต่ปีที่แล้วท่วมถึงนี่เน่าหมดเลยนะครับเน่าหมดเลยเรืออยู่ปลายแม่บๆอยู่เห็นปลายอยู่ปีก่อนเหลือปลายปีที่แล้วไม่เหลืออะไรเกี่ยวก่อนแล้วครับ
สองแดดได้ครับมีสองแดดสามแดดได้อยู่เพราะว่าบางมันยังเขียวๆอยู่ก็มีฮะนี่เขียวเขียวๆยังไม่สุกเต็มที่เนาะยังมีน้ำนมอยู่ยังมีน้ำนมอยู่แต่ต้องลองรีบเก็บก่อนถ้าไม่รีบคือรถอาจจะไม่ว่างพอรถไม่ว่างปุ๊บพอมันนานไปข้าวผุหมดอีกนะครับผมต้นข้าวมันผุแล้วก็จะเกี่ยวยากกว่านี้อีกนะครับอันนี้คือเราไปตากได้นะครับคือ2ตาก2แดด3แดดได้อยู่นะครับก็ยังดีกว่าที่รอให้ต้นข้าวมันผุแล้วก็รถเกี่ยวไม่ว่างนะรถเกี่ยวเนี่ยไม่ใช่ว่าจะว่างจะว่างบ่อยๆนะฮะจะไม่ว่างนะไม่ว่างเลยครับคิวต่อกันถ้าสุกพร้อมกันในคิวไม่ว่างเลยครับผมถึงแม้เราจะอยู่ริมทางนะแต่เขาก็ต้องไปตามคิวเขานะครับดีไม่ดีนู่นเสร็จงานช้างก็ยังไม่เกี่ยวก็มีครับผมต้นข้าวมันก็ผุหมดนะครับมันกรอบข้าวมันก็สุกเกินมันกรอบมันแตกนะครับเวลาเราไปสีมันก็จะแตกนะครับข้าวมันไม่เป็นเต็มเม็ดนะครับผมใหญ่เสียดายครับข้าวเสียดายครับเราจะได้ข้าวมาแต่ละเม็ดแต่ละกระสอบเนี่ยใช่ง่ายๆครับก็ต้องเก็บรายละเอียดเลยปีนี้ได้เกี่ยวด้วยก็ต้องทะนุถนอมหน่อยฮะแพตละฮะกระถิ่นมูให้นะกระถิ่นศูนย์นะกระถิ่นศูนย์พรุ่งนี้ให้เกี่ยวรถเกี่ยวเขาจะเกี่ยวในช่วงไอ้ตัวที่มันล้มก่อนดูก็คนเกี่ยวครับโชเฟอร์ก็เล็งแล้วเล็งอีกครับเกี่ยวยากนะเกี่ยวยากเกี่ยวข้าวล้มเนี่ยเกี่ยวยากคือรถเนี่ยปวดหัวเลยอันนี้ล้มไปไม่ได้นะโอ้ยเหยียบแล้วเห็นไหมก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เนาะนะครับผมนะก็ได้เกี่ยวกันทุกเจ้าแน่นอนครับปีนี้นะครับนะท่านที่รับชมคลิปของน้านายก็ฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมนะครับกดแชร์ด้วยนะครับผมนะครับนะก็สำหรับพี่น้องชาวบ้านตะกลางของเรานะครับได้ผลผลิตแน่นอนครับปีนี้น้ำไม่ท่วมนะครับผมนะครับนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณที่เข้ามาเป็นกำลังใจกดไลค์ให้นะครับผมนะครับครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวนายจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมอัปเดตในช่วงนี้เรื่อยๆเนาะนะครับช่วงเกี่ยวข้าวเรื่อยๆช่วงตากช่วงเกี่ยวนะครับส่วนของนายก็รถน่าจะเข้าไม่ได้เพราะว่านายเป็นนาตาบอดครับอยู่ตรงกลางเขาเลยไม่มีทางเข้าด้วยต้องรอให้ข้างๆเขาเก
ลียวเสร็จก่อนนะถึงจะเข้าได้นะครับผมนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ